วิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นไงคะตลาดก็ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ตุบๆๆแล้วก็ขึ้นมายืนได้เนาะครับก็จริงๆถ้าตลาดโดยรวมนะพี่มอนก็จะเห็นว่าแรงทิ้งมันเกิดขึ้นช่วงมาสักบ่ายสามนิดๆนะครับจริงก็มีคนพยายามมองไอ้สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับซึ่งถ้าผมดูผมคิดว่ามันเป็นเรื่องตัวคือตลาดมันแหลกในเรื่องตัวคาทาลิสต์ใหม่ๆด้วยนะครับเป็นช่วงที่เซนซิทีฟนะครับความเชื่อมั่นของการลงทุนนะเรื่องการลงทุนนะครับไม่ใช่เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจมันเหมือนกับค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วการว่าเรื่องตัวรถไฟฟ้าสีชมพูเองเนี่ยนะครับที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะเดินหน้าทันทีนะครับก็เหมือนกับว่าเรายังอยู่ในโปรเซสการเลื่อนออกไปนะครับก็รอดูในเรื่องของตัวกิจการหารือก่อนนะครับรอบหนึ่งมันก็ทำให้ตัวคาทาลิสต์ใหม่ๆมันไม่เข้ามาแล้วก็มีน้อยเรื่องตัวเหตุไม่สงบที่ภาคใต้ด้วยนะครับบางส่วนก็ทำให้ตัวตลาดเป็นจุดที่อารมณ์เข้ามานะครับแต่โดยรวมก็ยังเห็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีคือหุ้นดิสคัพหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ยังมีแรงซื้อในเชิงพื้นฐานเข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองหลักแบบนี้นะครับว่าตลาดเองเนี่ยแม้จะเห็นภาพของตัวสัญญาณเชิงเทคนิคที่ดูอาจจะไม่สวยงามนะครับต้องบอกว่าไม่สวยงามดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะไม่น่าจะลงลึกๆนะครับน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆดีตัวขึ้นมามากกว่านะครับยังคงให้แนวรับที่1.58-1.53เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวแนวรับรอบนี้มองค่าตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีรายละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องการดีเลย์ไปจริงไม่หมายความว่ามันจะไม่เกิดนะครับจริงๆก็ออนโปรเซสอยู่แล้วก็ตัวคุณอาคมเองเนี่ยก็ยังคงให้ความเห็นว่าจริงแล้วเรื่องตัวรถไฟสีฟูเนี่ยนะครับโปรเซสการก่อสร้าง3 ปี 3 เดือนมันยังอยู่ในไฟไลน์นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่บ่งชี้ว่าไงรัฐบาลก็คงเร่งผลักดันเรื่องตัวรถไฟสีฟูสีเหลืองนะครับจะเลื่อนไปนิดหนึ่งเพราะตลาดเองเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับก็มองว่าถ้าย่อคงย่อได้อีกไม่เยอะมากนะครับแนวต้านก็1570-1573นะครับแนวรับก็1558-1553ครับอ๋อแนวรับก็ย่อลงมาบริเวณ1553เนาะครับก็จำกัดนะครับก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่าตลาดเป็นกรอบของการซื้อเวแล้วก็ยังเซ็ตอัพตัวที่รอที่มีภาพการฟูลแบ็กขึ้นไปนะครับถ้าภาพเป็นแบบที่ผมประเมินไว้นะครับก็ไม่ถึงกับถดถอยอย่างแรงนะคะรอบนี้ครับผมครับอัปเดตเรื่องหุ้นที่โดนถล่มลงมานะคะคุณกรพัฒน์นะคะครับจริงๆก็บอกว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็earning น่าผิดหวังบางตัวก็ทิ้งแรงนะครับแต่ช่วงที่เป็น IPE นะครับหลายๆตัวก็ลงมาค่อนข้างแรงแต่หุ้นที่อยู่ในโฟกัสของผมโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผิดความคาดหมายเท่าไหร่นะครับก็ถ้าถามตัวที่ผมคิดว่าวันนี้มันลงแรงอาจจะเป็นตัว SNC นะพี่มอนค่ะแต่ SNC อย่างที่ผมเคยเล่นลิงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของตัว earning เอง Q1 อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับตัวเลขที่ออกมาก็อยู่ในกรอบที่เราประเมินอยู่นะครับแล้วก็ผมยังคิดเหมือนเดิมว่าบริเวณต่ำกว่า16 บาทลงมาเนี่ยเป็นจุดในการซื้อเมื่อกี้ถ้าผมจะแนะนำว่าไม่ได้ให้เลยซื้อราคาครับเป็นจุดในการทยอยสะสมตัวนี้ยังเป็นจุดที่ผมยื่นทยอยสะสมได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับเป็นว่าผลประกอบการตัวเอ็นซีเนี่ยภาพที่เราให้ไว้เดิมก็คือภาพพ้นช่วงหนึ่งไปจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาและครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองเนี่ยจะค่อยๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ผมยื่นว่าแพนิคเกินไปนะครับน่าซื้อสำหรับการลงทุนแล้วก็มันลงมาเนี่ยต้องเรียกว่าใกล้ๆที่เราออกบทวิเคราะห์ครั้งแรกเลยนะครับเราเริ่มออกบทวิเคราะห์แถว15.40 บาทเมื่อเสาร์นี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไป17.80 บาทนะครับแล้วก็มีการเล่นรอบออกมานะครับรอบหนึ่งสำหรับตัว SNC ยังไม่ได้มีภาพเชิงพื้นฐานที่เสียหายอะไรไม่สวยเลยนะซื้อเพื่อการลงทุนครับเทคนิคไม่สวยเลย SNC อ่ะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันก่อนเลยครับที่มันเด้งขึ้นมา16.20 บาทแต่เนี่ยผมคิดว่ารอได้นะครับรอค่อยซื้อได้หรือว่าถ้าทุนจะเสียผมก็16 บาทเป็นจุดการซื้อคือต้องบอกจริงๆปีนี้พี่มอนถ้าพี่มอนจะไปรอซื้อกับเทรนด์นี่เป็นเทรนด์แกว่งขึ้นจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยได้กำไรจริงเพราะตลาดเป็นไซด์วีค่ะนะครับสิ่งที่เราต้องดูภาพพื้นฐานประกอบอิงไปด้วยในรายตัวไปนะครับคือถ้าเราดูเซตเนี่ยคนไปซื้อแถว1580เบรกนะครับแล้วก็ไปไล่ซื้อข้างบนว่ากราฟเซตมันดูดีก็คือจะไม่ได้กำไรนะครับพอลงมาเนี่ย1560นะครับหรือต่ำกว่าเนี่ยผมว่าเป็นโซนในการซื้อหุ้น
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะว่าเอ๊ะดูตลาดมันดูย่อย่อนะครับไปรอกลับตัวก็คือกลายว่าจะไม่ค่อยได้ตังค์คือตลาดผมนี้คิดว่าปัจจัยที่กดดันให้ตลาดลงแรงๆเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับคือภาพของตัวเอ็นนิ่งที่ออกมาอะไรตัวก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเซกเตอร์หลักเนี่ยผมพูดเหมือนเดิมเลยคือปิโตรเคมีเนี่ยกำไรมันจะค่อนข้างดีต่อไปทั้งปีแล้วหุ้นจะค่อยๆไปส่วนตัวเซกเตอร์ใหญ่ตัวไอซีทีนะครับปิโตรเลียมต้นเนี่ยนะครับพวกพอสอพอบ้านปูผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเทรดดิ้งก่อนนะครับเช่นเดียวกับแบงค์นะครับส่วนไอซีทีเองก็ค่อยเป็นค่อยไปของเขาเพราะฉะนั้นเห็นว่าเซกเตอร์หลักมีลักษณะการโลเคชั่นค่อนข้างเยอะเพราะตลาดปีนี้พอเซกเตอร์ใหญ่มันขาดแรงขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องจุดที่ทำให้ตลาดมันขึ้นได้แรงๆคงต้องมีเรื่องตัวกระแสเงินต่างชาติเข้ามาต่อเนื่องนะครับภายใต้ที่ภายในเองมันดูเหมือนกับความต่อเนื่องการลงทุนยังไม่ได้จุดติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆดูเงินตลาดแบบค่อยๆไปเพียงพอเป็นภาพลักษณะนี้นะครับการกลับมาก็คือจังหวะตลาดย่อมาแรงผู้บริหารดีที่มันซึมซับไปในลบแล้วเยอะเนี่ยสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้ครับซื้ออะไรคะก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมแนะนำก็วันนี้ตัว RTC ถือว่าเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าซื้อนะครับแถวลงมาแถว5.40ก็เป็นแนวรับหลักที่ผมมองคือถ้าลงลึกกว่านี้5.20ก็มีโอกาสลงไปแต่ว่าให้น้ำหนักน้อยนะครับผมคิดว่า5.40จะลิงก์ตัวแล้วก็ค่อยๆไซด์อัพขึ้นมารอบใหม่ครับงบ Q1 ที่ออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ IVL ก็ยังคงอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าดีแล้วก็มีโอกาสไปต่อเหมือนเดิมอันนี้คือ2ตัวของในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับส่วนอีกตัวนึง Intouch นะครับ Intouch ก็ลิงก์ตัวนะครับเหนือ54ผมคิดว่าเดือนนี้จุดที่เขามีโอกาสเอาผู้ฟอร์มอยู่นะครับนะที่ไปอยู่แถว56 บาทมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ยังคงแนะนำเป็นลักษณะการซื้อสมได้รอเล่นรอบก็ได้สำหรับตัวอินทัศน์ส่วนตัวสมอลแคปเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้พูดถึง NNC ไปแล้วนะครับดีแลนด์ก็สีฟูมันเลื่อนนะครับแต่ว่าลงมาที่แนวรับ 1.85 เป็นฐานมั่นแล้วก็หุ้นเดี๋ยวคงค่อยๆซื้อตัวลงมารอบใหม่ข้อดีคือมีแบงค์ดึงกลับยืนเหนือ 1.87 ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพแบบนี้ตัวดีแลนด์เองถ้าวันพรุ่งนี้กลับไปปิดสัก 1.9 ได้อีกรอบนึงก็คือการปรับฐานเสร็จสิ้นแล้วนะครับค่อยๆดูก็ยังเห็นแรงของการพยุงตัวหุ้นอยู่อีกตัวนึงเป็น PDC ใช่ไหมครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมนะแนวรับ 0.75 กับ 0.8 ก็รอเอ็นนิ่งยื่นข้ามกันเรามาแต่ที่ผมเคยแนะนำตัวอื่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ายังอยู่ในเลเวลที่ดีนะครับไม่ได้เป็นภาพของการปรับฐานลงแรงผิดจากพื้นฐานแต่ว่าเป็นภาพของตลาดที่มันไซด์เวย์มากกว่านะครับทั้งเอราวันนะครับตัว BWG มันมีปันผลเล็กดีออกมานะครับหรือตัวคามาดเองเนี่ยนะครับจากดิวิเดนด์สต็อกกลายเป็นขึ้นด้วยนะครับถ้าเราไปดูกราฟประกอบที่มันเห็นเนี่ยจะมันลงมา 23% ค่ะนะถ้าดูในระบบเทรดนะครับแต่จริงๆแล้วคือที่มันขึ้นนะครับเพราะดิวิชั่นจริงๆมันต้องลงไปประมาณ 25-26% นะครับอันนี้คือหุ้นขึ้นนะครับ แล้วก็คามาดเองเนี่ย9.20 เนี่ยคือเราได้หุ้นเพิ่มเติมมาเวลาเราเพิ่มขึ้นตัวแฟร์ใหม่นะครับหลังจากเซอร์วิชั่นก็คืออยู่ที่12.30 บาทนะครับลดลงมาจาก16.5 บาทนะครับสมัยก็น่าจะใกล้ที่มีการรายงานงบแล้วโดยรวมแล้วก็มองงบ Q1 เทรนด์ของตัวงบการก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีนะครับผมค่ะครับตัวอื่นก็ผมก็จำไม่ค่อยได้นะมีอะไรนำยงคนถามเยอะไม่เป็นไรค่ะนำยงก็ XD นะครับที่ลงมาวันก่อนที่คนมีคนถามผมกันเอ๊ะคุณทำไมหุ้นมันลงมาแรง15.40 บาทแต่จริงมันคือ XD นะครับ XD แล้วก็ยืนที่14.70 บาทได้ครับตัวนำยงนะครับ XD ประมาณสัก0.6 นะครับที่มันวันที่8ครับผมครบเนาะครับแต่ก็สบายใจแหละที่คุณกรพัฒน์บอกว่าถ้าถอยก็1553อะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะซีรีส์ M แล้วมาดูซีรีส์ M นะครับขึ้นไปก็ยังไม่ถึงจุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปถึง 1,000 มันขึ้นไปแค่999.5997นะ2วันที่มอนก็พูดแบบไม่ไปแอดก็คือยังไม่ถึง 1,000 นะครับผมคิดว่าจุดที่ควรจะต้องถึงคือ1,000ครับ1,000จุดถามว่าลงมาลึกไหมมันก็ยังไม่หลุด993992ที่เรามองไว้ค่ะนะครับเห็นว่า Big Cap เนี่ยโดยรวมนะครับก็พร้อมในตัว Safety Feature เนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่ได้มีสัญญาณ Negative แต่ Set เองตัวกราฟ Set เองนะครับวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะที่มันเป็นปิ่งเส้น45วันนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือยังกลับมายืนเหนือ1560ก็ยังคงมีความพยายามรักษากรอบของตัวระดับของการเลี้ยงตัวออกข้างอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเลยยังไม่ได้น้ำหนักของการปรับฐานลงแรงครับผมทีนี้ซีรีส์เอ็มต้องกรอบยังอยู่ข้างบนยังไงคะข้างล่างยังไม่หลุด993คะครับผมครับกรอบข้างบนเท่าไหร่อะฮะ
กรอบข้างบนของตัวเซ็ตCDM ใช่ไหมพี่บอลก็ผมยังมองพันกับพันสี่จุดอยู่ครับอ๋อเป้าหมายรอบนี้ก็เหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมครับผมยังคิดว่าตลาดเองผมไม่คิดจะมีเซลล์ในเมย์นะแต่เดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับคือรวมคิดว่าตลาดลงมาลึกๆน่าจะมีแรงซื้อกลับครับมันแข็งมากเลย 995.9 เนาะที่พี่บอลดูแล้วคือตลาดก็เข้าใจนักทุนก็จะมีแรงอึดอัดเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าผลการอะไรตัวออกมาค่อนข้างดีนะครับมีตัวเล็กๆบางตัวที่ทีสูงนั่นเองที่กำไรออกมาแย่นะได้ค่ะแต่โดยเฉลี่ยกำไรหุ้นหลักๆเนี่ยดีแต่หุ้นไม่ไปจ้าหุ้นออกข้างบ้างนะครับบางตัวกำไรดีเล่นมันนึงจ้าปรับฐานลงมาเนี่ยผมก็เห็นภาพลักษณะนั้นเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเล่นรอบเล่นจับกันแคบเหมือนกันจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยึดตีบางทุนไว้พอสมควรครับจ้าทองคำค่ะทองคำนะครับก็จะอยู่ในกรอบแนวรับ 1,220 นะครับกับ 1,242 อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าคือถ้าไม่ได้เห็น 1,242 เราจะไม่ลองนะครับตอนนี้คือต้องรอให้ทองเซตตัวฐานซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยปลดโพซิชั่นใหม่ตอนนี้เราไม่มีโพซิชั่นอะไรครับอ๋อดีเพราะมันปิดด้วยเนาะคุณเอสครับผมได้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะรายละเอียดจากด้านฝั่งนม